ไปเบิ้งนัทมิตรของการแข่งขันบาร์เตะเป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ในหอบขากลับก็ดังที่คุณทำกันได้ว่าหอบขาไป7นัดที่ผ่านมามันสำเร็จไปแล้วเนาะซึ่งว่ามื้อนี้ก็เป็นการแข่งขันนัทมิตรของหอบขากลับซึ่งก็เป็นนัดที่8ของอาทิตย์ที่8นั่นเองเนาะซึ่งในนี้พิเศษเนาะก็เป็น8ประตูของทางด้านเอสราที่ว่าถล่มทางด้านสโมสรเวียงจันทน์ FC ไปขาดลอย 8-0 ในการแข่งขันมื้อนี้20พฤษภาคม2023พิเศษในนั้นก็ยังมี3ประตูที่ว่าเป็นแฮตทริกของทางด้านพัฒนาพรหมเทพนะซึ่งก็เป็นแฮตทริกที่2ของเราเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่นก็เฮ็ดสามารถเฮ็ดแฮตทริกได้แล้วในหอบขาไปเนาะซึ่งก็เป็นคนทำมิดหรือว่าเฮ็ดแฮตทริกได้ในหอบขาไปซึ่งว่าในหอบขากลับก็เฮ็ดได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าโดดเด่นซะเหลือเกินนักเตะคนนี้นะซึ่งรายละเอียดเขาจะไปเบิ่งให้ได้กันแบบจะๆกันเลยนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่จังหวะนี้เป็นทางด้านกบเนาะออกบานไวเนาะก็เป็นทางด้านโจนี่อาศัยของไวตัดบานไปเนาะลากไปจังหวะนี้ก่อนที่ว่าจะจ่ายให้กับทางด้านแก้วเพชรเนาะเข้าในเขตโทษแก้วเพชรเกิดพยายามล็อกหนึ่งจังหวะนี่มาเข้าทางของทางด้านอาจารย์ทวีชัยคุณธมพรยิงให้กับทางเอสราขึ้นนำไปก่อนเนาะเฮดเอสราขึ้นนำไปก่อน 1-0 เนาะในนาทีที่32นะแต่ก็จังหวะต่อมาก็เป็นทางด้านของกบอีกครั้งหนึ่งออกบานไวนะเปิดขึ้นหน้าเป็นกองหลังของเวียงจันทร์สกัดบานมาเข้าทางแก้วเพชรเปิดเข้าไปจังหวะนี้เป็นพัฒนาพรหมเทพนะยิงประตูที่2ให้กับทางด้านเอสราแต่ก็เป็นประตูทำมิดของพัฒนาพรหมเทพนะในการก้าวเข้าสู่การแฮตทริกที่2นะแต่ก็จังหวะนี้ก็เป็นทางด้านอิสราได้ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็นประตูที่3จังหวะนี้เป็นพุทธวงศ์เปิดเข้าไปก็เป็นทางด้านโจนี่นะแหวนประเสริฐซ้ำเข้าไปนะเห็นว่าอิสรานำห่างเป็น 3-0 ในนาทีที่40นะก่อนที่จะจบการแข่งขันในครึ่งเวลาทมิดนะอิสรานำอยู่ 3-0 แล้วก็ครึ่งเวลาที่2การแข่งขันนาทีที่48นะก็เป็นจังหวะนี้พัฒนาพรหมเทพยิงประตูที่2ให้กับตัวเองและก็ยิงประตูที่4ให้กับทางด้านเอสราขึ้นนำเวียงจันทร์ FC ไป 3-0 ในจังหวะท่าที่ใจนะกลับมาต่อที่จังหวะนี้อีกครั้งเป็นสุภจันทร์เปิดขึ้นมาให้กับเกียวเวียงเพชรเอาหวานลงได้ก่อนที่ว่าจะจ่ายเข้าในเป็นพัฒนาซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่5ของเอสราแล้วก็เป็นแฮตทริกที่2ของท่านนั้นพัฒนาพรหมเทพก่อนที่ว่าจะโตจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะซึ่งไปเบิ่งแฮตทริกทมิดของพัฒนาพอจะมีการแปะลิงก์มาให้เบิ่งกันแล้วก็พอเบิ่งในฮุบตัวไอ้ด้านขวามือนะมาเบิ่งจังหวะประตูที่6ของเอสรานะเป็นพุทธวงศ์ลากบานเข้าไปจ่ายให้กับโจนี่สุดเข้ามาทางพุทธวงศ์อีกครั้งหนึ่งยิงเข้าไปแสกหน้ากันเลยเอเดอร์อิสราขึ้นนำเป็น6ประตูต่อ0มาเบิ่งประตูที่7ของเอสรานะก็ได้จากจังหวะนี้เป็นจังหวะบานซิ่ง 1-2 นะเป็นสุภจันทร์เลือนทลาเปิดเข้าไปเป็นดาวมดซ้ำเข้าไปเป็นประตูให้กับอิสราเป็นประตูที่7นะให้ได้อิสรานำห่างเป็น7ประตูต่อ0กันละในนาทีที่69อ่ะจากการยิงของดาวมดทองคำสวัสดิ์มาปิดท้ายที่จังหวะนี้อนุสรอวานลงได้ยิงติดทางด้านสมสวัสดิ์เข้าไปนะเวียงจันทร์นะถือว่าซ้ำเข้าประตูตัวเองไปจบการแข่งขันทางด้านอิสราเอฟซีก็สามารถเปิดตัวได้อย่างโดดเด่นในหอบขากลับนะสามารถเอาชนะทางด้านสโมสรเวียงจันทร์ FC ไป 8-0 ซึ่งก็เป็นสถิติที่ว่าคาดลอยที่สุดในฤดูกาลนี้เนี่ยเท่ากับในหอบขาไปที่ผ่านมาที่เอสราก็เคยเอาชนะคู่แข่งมาแล้ว 8-0 เช่นเดียวกันนะซึ่งว่าจากผลการแข่งขันดังกล่าวก็เห็นได้ทางด้านเอสราเก็บเพิ่มเป็น14คะแนนแซงขึ้นไปอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนรวมเป็นการโซคาวนะซึ่ง
ก็ตามหลังธนาสร้างน้อย FC ที่มาแข่งหน่อยก็1นัดมี11คะแนนแต่ก็ทางด้านมาสเตอร์แข่งหน่อยก็1นัดก็คือแข่ง7นัดมี13คะแนนตามหลังทางด้านอัปสรา FC เพียง1คะแนนปัจจุบันมันมี13คะแนนส่วนสโมสรเวียงจันทน์ FC มี7คะแนนจาก8นัดก็อยู่อันดับที่5คือเก่านะส่วนมืออื่นจะมีการแข่งอยู่3คู่นะไปเบิ่งตารางกันได้นะเสียงมามืออื่นถ้าว่ามีความเคลื่อนไหวมีการอัปเดตจะมีการรายงานให้ตื่นภายหลังก็แล้วกัน